พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นพื้นที่ที่มักประสบกับปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากมีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำสายหลักที่ต้องรองรับน้ำเหนือในปริมาณมากโดยเฉพาะในฤดูน้ำหลากตัวนี้ดูดออกไปไม่ได้เพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับรู้ถึงปัญหานี้มาโดยตลอดพระองค์จึงได้ทรงกำหนดมาตรการต่างๆในการบริหารจัดการน้ำท่วมอย่างครบวงจรเช่นการสร้างอ่างเก็บน้ำของเขื่อนต่างๆเพื่อช่วยรองรับน้ำหลากการวางระบบชลประทานเพื่อผลักดันน้ำให้ไหลลงสู่แม่น้ำสายอื่นเพื่อระบายออกสู่ทะเลและการปรับปรุงคลองระบายน้ำรวมถึงการสร้างแก้มลิงฝั่งตะวันออกและตะวันตกยิ่งกว่านั้นแนวพระราชดำริที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการหาความสัมพันธ์ของระดับน้ำและปริมาณน้ำปากแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยการศึกษาพฤติกรรมการไหลของน้ำในช่วงน้ำทะเลหนุนตั้งแต่ปากแม่น้ำไปจนถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อควบคุมปริมาณน้ำเหนือให้สอดคล้องกับสภาพการขึ้นลงของน้ำทะเลด้วยการใช้ระบบตรวจวัดปริมาณน้ำแบบเคลื่อนที่ซึ่งติดตั้งไว้ในเรือยนต์ขณะที่แล่นเรือตัดขวางลำน้ำจะสามารถวัดปริมาณน้ำและความเร็วของกระแสน้ำได้อย่างแม่นยำพร้อมกันนี้ระบบการตรวจวัดและรับส่งข้อมูลระยะไกลที่เรียกว่าระบบโทรมาตรอุทกวิทยาจะทำหน้าที่รับส่งข้อมูลไปยังสถานีหลักที่ศูนย์พยากรณ์น้ำท่วมและบริหารจัดการน้ำและสถานีหลักย่อยที่กรุงเทพมหานครและสำนักงานกปร.เพื่อติดตามและประมวลผลเข้าสู่ระบบคาดการณ์และบริหารจัดการน้ำหลากที่สามารถจำลองพฤติกรรมน้ำที่จะเกิดขึ้นทำให้การบริหารจัดการน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพปัจจุบันได้มีการขยายระบบโทรมาตรอุทกวิทยาไปยังลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านเพื่อให้การวิเคราะห์คาดการณ์และบริหารจัดการน้ำนั้นมีข้อมูลที่ครอบคลุมและทั่วถึงยิ่งขึ้นมาตรการดังกล่าวนี้จึงนับเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยสร้างความพร้อมในการตั้งรับและควบคุมสถานการณ์เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมได้อย่างสำฤทธิ์ผลThank you.